สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวาราตาชาแนลค่ะสภาพวันนี้นะคะก็คือเป็นมนุษย์อยู่บ้านดีๆนี่เองนะคะหัวกระเซาะกระเซิงนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเปลี่ยนลุคเป็น night out กันนะคะหรือว่าออกไปเที่ยวตอนกลางคืนนั่นเองค่ะแต่ว่าบอกก่อนว่าจะเป็นลุคไนท์เอาที่แบบดูมีความผู้ดีนิดนึงเพราะว่าเราจะกบเกิดว่าเรานั้นคือเบอร์บีไม่มีตังค์นั่นเองค่ะโอเควันนี้เราได้สปอนเซอร์จากบูบี้บราวน์นั่นเองค่ะนี่เชิญชูเขาหน่อยค่ะใครที่อยากลองบ๊อบบี้บราวน์นะคะก็ไปกันได้ที่เคาน์เตอร์บ๊อบบี้บราวน์ทุกสาขาเลยที่ห้างใหญ่ๆนะคะของเขาดีมีคุณภาพทางเราคอนเฟิร์มโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะขอบอกก่อนว่าเหตุผลที่เป็นไนท์เอาท์เนี่ยเพราะว่าเบรดเฟรนของต้าอย่างวันเดอร์พีซเนี่ยค่ะเขาเป็นเดย์ลุคไปแล้วแบบใสๆตอนเช้าไปแล้วนะคะเราเป็นคนกลางคืนเราก็ต้องกลางคืนไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเริ่มจากการปูพื้นฐานผิวด้วยพรามเมอร์ก่อนนะคะเพราะว่าหน้ามันอย่างนี้ก็ต้องมีพรามเมอร์จุติลงนิดนึงนะคะโดยตอนนี้เนี่ยบ๊อบบี้บราวน์เขามีพรามเมอร์ออกมาใหม่3สูตรด้วยกันนะคะอันได้แก่ตัวนี้นะคะเป็นพรามเมอร์พัฟเรเดียนนั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ผิวของเรานะคะเปล่งประกายนะคะเพราะว่าเขามีความปริบระยาเล็กน้อยนะคะช่วยให้ผิวของเรานั้นดูแบบขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มี SPF 35ด้วยเพื่อป้องกันแสงแดดให้เรานะคะก็เหมาะสำหรับคนที่อยากให้หน้านั้นดูกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกใช้ตัว Radiant Plus อันนี้นะคะถัดมาเป็นตัวนี้นะคะจะชื่อว่า Primer Plus Protection SPF 50นะคะอันนี้เนี่ยจะมี SPF มากกว่านะแต่ว่าส่วนใหญ่จะช่วยในเรื่องของการที่ปูให้ผิวเราเรียบเนียนนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการ อะไรมากมายผิวดีอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ผิวของเรานั้นดูตึงดูเรียบเนียนนะคะก็ใช้ตัวเป็นอันนี้ Protection นะคะและอันสุดท้ายนี่เลย Primer Plus นะคะ Mattifier นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบเนื้อแมทนะก็คือว่าเขาบอกว่าเป็นกระดาษซับหน้ามันแบบลิควิดอะไรอย่างงี้ก็คือใครที่หน้ามันแล้วก็มีเรื่องของรูขุมขนนิดนึงเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะเขาก็ยังช่วยในเรื่องของการกำจัดหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรยับยั้งความมันให้มันน้อยลงนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวต้าจะใช้สูตรนี้นั่นเองนะคะทั้ง3สูตรนะคะก็มีเนื้อที่แตกต่างกันนั่นแหละนะคะทั้งแมทก็จะเป็นดูเป็นซิลิโคนนิดๆแต่ไม่ใช่ซิลิโคนนะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อที่ออกเหลวหน่อยนะคะส่วนตัวนี้เนี่ย Radiance ก็จะมีความอมชมพูแล้วก็มีประกายนิดๆนั่นเองนะคะนี่แต่เนื่องจากว่าเราจะไปในลุคใช่มั้ยต้าก็เลยขอแอบแตะเรเดียนซักหน่อยสักกะนี้สักกะนี้ติดๆๆมอนี่นะคะประมาณแบบช่วงนี้มิเพื่อให้แบบมันอะไรมันแบบมันกระจายแสงอย่างนี้ได้นะคะโอเคต่อมาเราจะลองพื้นกันค่ะซึ่งเราจะใช้ Bobbi Brown Skin Long Bare นั่นเองจริงๆเดี๋ยวนี้เราใช้กับแรงนี่เป็น Full Coverage Face อันนี้ของ Bobbi Brown นะคะตุ้งดุ้งทำไมต้องถือยากถืออย่างนี้สิเราเป็นคนมาง่ายแล้วก็จะบีบลงไปเลยป้า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 เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเรานั้นยังไม่ได้นอนแต่เราดูยังไม่ได้นอนมากนะคะทั้งนั้นเราก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะก็จะใช้อันเดิมลุคหลักนะคะ Intense Full Coverage Concealer นี่จะใช้คู่กับแปรง Full Coverage Touch Up นะคะนี้ตุ้งอ๋อจะบอกว่าวันนี้รองพื้นอาจจะมีความแบบเข้มกว่าผิวเล็กน้อยนะคะมาสัก 0.5 หรือว่า1ก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราไปตอนกลางคืนอะไฟมันโดนเราใช่ป่ะดังนั้นอะเราก็จะต้องแบบว่าให้ความเข้มนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราขาวเกินอะเวลาไฟมันโดนเราอะเราก็จะร้อยทีนี้เราก็มาลงแป้งกันนะคะนี่เป็นแป้งผสมรองพื้นจากบ๊อบบี้บราวน์งานตาวันนี้นะคะบอกเลยว่าได้ของเล่นใหม่จากบ๊อบบี้บราวน์มานะคะนี่คือฉันทำแซวเองก็ได้นะคะไม่ต้องพึ่งเอฟเฟกต์นะคะบ๊อบบี้บราวน์นูดออนนูดไอพาเลทนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นโรซี่นูดนะเอดิชั่นข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นี่สีแบบผู้ดีเกิดมาเกิดเด้อโอเคเดี๋ยวเราจะใช้พาเลทนี้นะคะแต่งหน้ากันดีกว่าไปดูกันเลยI'm shooting if you know that nigga dead. That's the only kind of-
ว้าวถากไฟเวอร์นะคะเพราะว่าลุคนี้นะคะก็เป็นลุคไนท์เอาท์ที่มีความดูไม่ประเจิดประเจอเรียกว่าแต่งแล้วมีความเข้าได้กับทุกคนจะสีผิวไหนชนชาติไหนก็แต่งแบบนี้ได้นะคะแบบเป็นสโมกี้อายสีออกตุ่นๆนะคะ
ออกแบบอธิบายไม่ถูกว่าจะออกสีอะไรแต่มันออกสีนี้นะคะลองเอาไปแต่งตามกันดูค่ะลุคนี้นะนอกจากจะไปงานกลางคืนได้คือสามารถไปเดทตอนกลางคืนได้เพราะมันดูแบบถ้ามองใครคนนั้นจะต้องแบบจึ้งอ่ะเข้าใจมั้ยคือแบบหวังว่าทุกคนจะชอบเมคอัพนี้นะคะก็ไปกันได้ที่เคาน์เตอร์ Bobbi Brown นะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองจะแต่งยังไงก็ไปให้พี่ๆเขาแต่งได้นะเพราะว่าพี่ๆเขาเซียนอยู่แล้วนะคะสรุปนี้นะคะทางเราก็ต้องขอตัวไปเลิฟอัพนายเอาต่อนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ Thank you for watching and you enjoy this video goodbye อ๋ออย่าลืมไปดูเดย์ลุคของ Wonder Peace นะคะ